ลับเข้าสู่ ISU News Talk กันต่อนะครับผู้ชมครับเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรำลึกถึงพระคุณของแม่นะครับทางด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตครับได้นำคณะผู้บริหารนะครับคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับโดยวันนี้เวลา 8:30 นาทีนะครับที่อาคารอาทิตย์อุดรรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิตดร.อาทิตย์อุดรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรเชิงมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560นะครับเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณและแสดงความจงรักภักดีมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะครับกับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเรามีเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจจะมาฝากกันทิ้งท้ายกันก่อนที่จะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะล่าสุดค่ะเซตนะคะปิดตัวที่1,700ขออภัยนะคะปิดที่ 1,572.35 จุดค่ะปรับบวกขึ้นมา 2.73 จุดมูลค่าการซื้อขายรวมนะคะอยู่ที่ 26,587.84 จุดค่ะส่วนเซต100นะคะปิดที่ 2,244 ค่ะจุด 41 จุดนะคะปรับบวกขึ้นมา 4.46 จุดแล้วก็มูลค่าการซื้อขายรวมค่ะอยู่ที่ 19,984.81 จุดนะคะส่วนเซตไฮดิพเอนเดนต์ค่ะล่าสุดปิดที่ 1,189.85 จุดปรับบวกขึ้นมา 7.53 จุดแล้วก็มูลค่าการซื้อขายรวมนะคะอยู่ที่ 7,696.80 จุดนักลงทุนค่ะตอนนี้นะคะจะต้องจับตาดูการประชุมของธนาคารกลางโลกระหว่างวันที่24-26สิงหาคมนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะมองทิศทางของตลาดหุ้นในเรื่องของถ้อยแถลงของประธานเฟดค่ะส่วนปัจจัยในบ้านเรานั้นจะต้องตามกันในเรื่องของคดีจำนำข้าวที่จะมีการพิจารณาตัดสินในวันศุกร์นี้นั่นเองค่ะใช่ครับเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงของ ISU Society วันนี้กันบ้างนะคะวันนี้ค่ะในช่วง ISU Society นะคะจะนำเสนอเทศกาลละครรังสิต @60 ตอนสร้างเรื่องนะคะกับละครเวทีที่มีชื่อว่าปาร์ตี้นี้เวทีมนุษย์ค่ะขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะ ISU Society ของเรานะคะจะมาพูดถึงละครเวทีกับเรื่องที่มีชื่อว่าปาร์ตี้นี้เวทีมนุษย์ค่ะเรื่องราวนะคะต้องน่าสนใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องๆที่เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องให้ทั้งสองคนช่วยแนะนำตัวก่อนค่ะค่ะชนานันติสินสกุลชัยค่ะชื่อเล่นชื่อนุ่นเรียนอยู่ปี4ค่ะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาสื่อสารการแสดงค่ะชื่อกสิเดชยศกิจค่ะชื่อเล่นชื่อเชดี้สาขาสื่อสารการแสดงเหมือนกันค่ะปี2ค่ะก่อนอื่นต้องขอถามถึงจุดเริ่มต้นของการทำละครเวทีเรื่องนี้หน่อยค่ะว่าเริ่มต้นมาได้ยังไงค่ะคือตัวเนี้ยเป็นที่ทำละครนะคะเริ่มแรกคือเป็นตัวเรียนค่ะวิชากำกับค่ะแล้วก็เราก็ไปอ่านบทแล้วก็อ่านแล้วชอบเรื่องนี้มากก็เลยเลือกที่จะมาทำเรื่องนี้ค่ะ
ทีนี้บอกได้ไหมว่าละครเวทีเรื่องนี้มีชื่อว่าปาร์ตี้นี้เวทีมนุษย์ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันคืออะไรมันเป็นละครคอมเมดี้ค่ะที่เป็นแบบว่าเสียดสีสังคมนิดๆเรื่องของแบบสังคมหน้ากากสังคมจำปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นหนังผีเนาะใช่นึกว่าปาร์ตี้นี้เป็นแบบฮาโลวีนหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่ใช่เป็นคอมเมดี้เสียดสีค่ะเป็นคอมเมดี้เสียดสีก็คือเหมือนว่าเราต้องการที่จะให้ละครเวทีเรื่องนี้สะท้อนแง่มุมในสังคมในปัจจุบันว่ามันอาจจะมีการตีสองหน้าการใส่หน้ากากใส่กันแบบนี้ใช่ไหมคะการคิดบทการเขียนบทขึ้นมายากไหมคะเรื่องนี้หนูเอาหนูขอเขามาค่ะขอเขามีบทที่ประพันธ์อยู่แล้วคือ คุณกิตติศักดิ์เกิดอรุณสุขศรีค่ะค่ะเขาเคยสร้างเรื่องนี้เอาไว้แล้วเขาเป็นผู้ประพันธ์บทเรื่องนี้ไว้อ๋อประพันธ์บทเรื่องนี้เราก็เลยนำเรื่องนี้มาทำเป็นละครเวทีใช่ในเรื่องนี้เสียดสีอะไรยังไงบ้างคะเป็นการเมืองนิดค่ะด้วยความที่อย่างตัวเนี้ยเป็นนักเขียนข่าวซุบซิบไฮโซค่ะเป็นแบบว่ากอสซิปอะไรอย่างนี้แล้วก็อีก4คนที่เขาเชิญมาในงานปาร์ตี้เนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นนักธุรกิจหมดเลยซึ่งทั้ง4คนเนี่ยมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันค่ะมีเขาเรียกเป็นทั้งคู่แข่งเป็นทั้งคนที่ขอผลประโยชน์ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วคือคนเนี้ยตั้งใจที่คือเห็นในมุมที่เขาจอมปลอมใส่กันแล้วต้องการที่จะเอาความลับของพวกเขาออกมาใช่มาตีแผ่แต่ว่าทั้ง4คนเนี้ยพอมางานปุ๊บเขาก็มันเห็นกิมมิคของการที่แบบว่าเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเขาก็เลยใส่ยาพูดความจริงลงไปก็คือตัวหลักของเรื่องนี้ก็คือน้องเชตตี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าต้องขอบอกเลยนะว่าการรับบทในครั้งนี้มีชื่อด้วยนะว่าหน้าหัวค่ะนั่นแหละคือจุดเด่นที่แบบว่าพี่ต้องถามเลยว่าทำไมตัวละครตัวนี้ต้องชื่อว่าหน้าบัวคะหนูก็ในตัวของหนูมันเหมือนเป็นไอ้นี่ค่ะเป็นแบบชื่อของเป็นลายเซ็นลายเซ็นของนักเขียนค่ะอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฉายาใช่หน้าวัวโอ้โหอยากให้ลองแนะนำคาแรคเตอร์ตัวอื่นนอกจากหน้าวัวบ้างหน้าวัวคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะให้น้องเชดี้พูดเลยค่ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นสาวประเภท2ค่ะมีความมั่นใจมากๆเลยแล้วก็แบบว่าชอบความถูกต้องแล้วก็ชอบที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกเหมือนกับแบบว่าชอบความจริงชอบความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือที่จัดงานปาร์ตี้นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าแบบเปิดโปงความจริงของแบบว่าคนที่เอาผลแบบกอบโกยผลประโยชน์ของชาติอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่จริงใจต้องการความยุติธรรมอยากได้อะไรที่แบบอย่ามาเฟกใส่กันแบบนั้นแล้วตัวละครอื่นๆอีกตัวละครอื่นอีก4ตัวคืออย่างที่เห็นไปเมื่อกี้ที่เป็นค่ะผู้ชายอันนี้คือในเรื่องตั้งใจเป็นเกย์เขาเป็นเกย์ค่ะเป็นนักธุรกิจหนุ่มทำสนามกอล์ฟค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่แล้วก็อีกตัวนึงคือคุณหญิงกมลาค่ะตัวนี้จะเป็นคุณหญิงเป็นส.ส.หญิงนะคะแต่ว่าสอบตกการเลือกตั้งในครั้งนั้นไปแล้วก็มาเจอกับอรชรก็คือส.ส.ใหม่เป็นแบบว่านักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะและอีกตัวนึงก็คือเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงค่ะพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็มาสู้มาเจอกับฝ่ายค้านอะไรแบบนี้ก็คือตัวละครทั้งหมดก็มีความสำคัญทุกตัวใช่ค่ะฟังดูแล้วแค่คาแรคเตอร์เหมือนจะเมาแซบกันแบบในปาร์ตี้มากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะก็เหมือนแบบว่าเมื่อสักครู่ที่เราได้ชมไปใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่ามีนั่งพูดคุยเฮฮาปาร์ตี้กันไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวละครหลักก็คือหน้าบัวเนี่ยต้องการที่จะล้วงความลับของพวกเขาออกมาใช่การที่เราได้มารับบทบาทเป็นบทของหน้าบัวตรงนี้เป็นยังไงบ้างหนักใจไหมยากไหมสำหรับตัวเราก็ยากมากๆเลยเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกที่ได้เล่นเป็นตัวหลักแล้วก็แบบเหมือนเราต้องเจอกับรุ่นพี่ที่แบบว่าเล่นเป็นนักแสดงสมทบด้วยแล้วเราแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยแต่ว่าพอเวลาเล่นแล้วรู้สึกว่าเหมือนเรารู้สึกถึงตัวละครจริงๆอะค่ะว่าเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าเรารู้สึกว่ามันทำได้เต็มที่ดีก็คือเราตีความหมายของบทนั้นได้แล้วว่าตัวของเราจริงต้องเข้าไปอยู่ในบทนั้นคือมันจะต้องเล่นแบบไหนอะไรแบบนี้ใช่ว่าเขาต้องการอะไรในบทอะไรอย่างเงี้ยครับต้องการจัดงานปาร์ตี้นี้เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
อย่างตัวผู้กำกับเองเฟ้นหานักแสดงนี่ยากไหมคะในแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครสำหรับเรื่องนี้หนูไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะด้วยความที่ว่าตั้งแต่แรกคือเหมือนกับว่าเราอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพในหัวเนี่ยปิ๊งขึ้นมาเลยคนแรกคือเขาคือเราอยู่สาขาเดียวกันนะคะแล้วก็คุ้นเคยกันสนิทกันในระดับนึงแล้วก็พอเราอ่านบทเราคิดว่าแบบเนี่ยเฮ้ยต้องใช่คนนี้แน่นอนเลยใช่ต้องใช่แน่ๆเลยแล้วก็เลยไปเลือกน้องมาแต่ยังคนส่วนคนที่เหลือเนี่ยคือเห็นคาแรคเตอร์แบบผ่านๆแล้วก็ให้เขามาลองมาแคสติ้งดูว่าได้หรือไม่ได้แต่ตัวหลักอันนี้คือใช่แน่นอนใช่เลยค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รับหน้าที่หลักตรงนี้รู้สึกแบบว่ารู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่แบบว่าได้เลือกมาเป็นตัวหลักในครั้งนี้ก็แบบว่าตอนแรกมันแบบว่ามันเราคิดว่าเราอาจจะออกมาไม่ได้ดีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาเราเริ่มทำไปเรื่อยๆแล้วแบบว่าพี่เขาก็เข้าใจเราเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าแบบว่าเราทำงานด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอ๋อแบบรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความสุขในการทำงานนะคะมันเลยแบบว่าทำได้เต็มที่ทีนี้ก็คือตัวผู้กำกับเองตัวนักแสดงเองก็ถือว่าเข้ากันได้หมดแล้วณจุดนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ขั้นตอนของการเตรียมละครเวทีตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการซ้อมให้ครบเรื่องเพื่อจะส่งค่ะแล้วก็รอที่จะซ้อมวันรอที่จะเล่นจริงในวันจริงโอ้ก็เรียกว่าแทบจะพร้อมเกือบ 100% แล้วเรื่องของฉากเฉิดนี่บ้างค่ะเรื่องของฉากอันนี้ปาร์ตี้มันจะเป็นปาร์ตี้ในสวนค่ะในสวนหลังบ้านของเจ้าของบ้านอันนี้ค่ะก็จะมีสวนอยู่บนเวทีมีปาร์ตี้บนเวทีจริงๆมีสวนอยู่บนเวทีจริงๆปาร์ตี้อยู่บนเวทีจริงๆใช่ค่ะในเรื่องของการเซตฉากนี่ยากไหมคะก็จริงๆถ้าพูดถึงมันก็ไม่มันก็ยากในระดับนึงตรงที่ว่าเราจะยกสวนที่เป็นสวนหลังบ้านขึ้นไปไว้บนเวทียังไงบนเวทีออดิทอเรียมเนี่ยค่ะทำยังไงให้สวนไม่กลายเป็นป่าเออ นั่นน่ะสิแล้วเรามีวิธีการพลิกแพลงยังไงล่ะคะถึงสามารถที่จะนำสวนขึ้นไปตั้งอยู่บนเวทีได้ก็รูปแบบของการเลือกต้นไม้ของการจัดวางองค์ประกอบของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ตัวบ้านที่เป็นด้านหลังของบ้านค่ะโอ้โหเรียกว่าผู้กำกับนี่ต้องแบบแทบจะทำทุกอย่างเลยไหมอันเนี้ยก็เกือบจะทุกอย่างในละครเวทีเรื่องนึงมีทีมงานเท่าไหร่คะของหนูของหนูมีหนูแล้วก็นักแสดง5คนแล้วก็มีสเตจอีก3คนค่ะก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะเลยแล้วก็มีผู้กำกับที่เหลืออีกก็คือของเรื่องต่างๆอะไรแบบนี้แล้วในเรื่องของการแบ่งเวลาล่ะคะไหนเราจะต้องเรียนด้วยซ้อมด้วยส่วนใหญ่ของเรื่องหนูเนี่ยมีนักแสดงอีก2คนที่อยู่ในระดับปี4ชั้นปี4เหมือนกันจะมีฝึกงานก็คือช่วงก่อนหน้านี้ค่ะฝึกมันจะฝึกงานแล้วไม่สามารถมาซ้อมได้หนูก็จะซ้อมที่เหลือไปก่อนบางคนที่เป็นรุ่นน้องที่เขายังไม่มีเรียนในช่วงนี้ค่ะก็ซ้อมเป็นช่วงเย็นค่ะช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกันพอหลังจากฝึกงานเสร็จก็จะซ้อมในช่วงของตอนเย็นตั้งแต่ประมาณบางวันคือบ่าย3บางวันก็คือ5โมงเย็นเป็นต้นไปประมาณแล้วทีนี้เราซ้อมอย่างช่วงระยะเวลาคือมันก็จะแตกต่างกันไปลิมิตที่เราจะซ้อมในช่วงกลางคืนนี่คือถึงเวลาประมาณโดยส่วนใหญ่ประมาณ 3-4 ทุ่มค่ะจะไม่ค่อยให้เกินนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าต้องดูว่าเราเริ่มซ้อมกี่โมงค่ะแล้วด้วยความที่ว่าอ่ะอย่างที่เราบอกว่าเพื่อนเรา2คนคือต้องฝึกงานด้วยแต่เราก็ซ้อมเพียงแค่นี้ใช่ไหมคะกับอ่ะอย่างตัวหลักแล้วก็ตัวละครอื่นๆแล้วทีนี้การที่แบบอ่ะเวลาไม่ตรงกันแบบเนี้ยพอเวลาเรากลับมาพบกันการส่งบทต่อบทนี่คือมันไหลลื่นไหมคะในเรื่องของบทไหลลื่นค่ะแต่ว่าในเรื่องของบล็อกกิ้งหรือว่าการเข้ากันของจังหวะตอนแรกในช่วงแรกเนี่ยยังมันค่อนข้างยากแต่ว่าตอนเนี้ยมันค่อนข้างลงตัวแล้วค่อนข้างลงตัวแล้วนะคะแล้วน้องเชดดี้ล่ะตอนนี้ฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็อยู่ในช่วงหลังของละครแล้วค่ะแล้วแบบว่ามันเริ่มดุเดือดขึ้นแล้วแบบว่าตอนแรกอ่ะเราเป็นคนดำเนินเรื่องแล้วพอเวลามันมาถึงจุดพีคแล้วอ่ะกลับกลายเป็นว่าเรากลับกลายเป็นคนโดนกระทำแทนแล้วมันแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นกับบทมากเลยก็คือตอนแรกเนี่ยเหมือนเราจะไปกระทำเขาใช่แต่ผลสุดท้ายถูกเขากระทำเราถูกเขากระทำมาแต่ว่าเราก็แบบว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้เรารู้ทุกอย่างว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วมันต้องจบยังไงแต่คือเราก็แค่มีหน้าที่แบบว่าไหลตามพวกเขาไปแล้วแบบว่าสุดท้ายเราก็ต้องแบบไปปลดปลงเขาอยู่ดีอะไรเงี้ยนอกจากละครเวทีเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกหรือเปล่าคะที่เราได้เล่นเป็นเรื่องที่2ค่ะเรื่องแรกเคยเป็นอองซอมค่ะละครใหญ่
อย่างเรานี่เวลาเล่นละครเวทีต้องใช้พลังเสียงค่อนข้างเยอะมีการแบบดูแลเสียงยังไงตัวการก็คือว่าก่อนจะซ้อมนี่ผู้กำกับเขาก็จะให้วอร์มเสียงค่ะแล้วก็วอร์มร่างกายตัวเองตลอดทุกครั้งเพราะว่าถ้าเราไม่วอร์มหรือว่าเราไม่ทำสมาธิก่อนเราจะไม่มีสติในการซ้อมเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งคือโปรเราอะเป็นโปรที่รู้จักกันหมดเลยค่ะแล้วแบบว่าสนิทกันเกือบทุกคนเลยแล้วแบบว่าพอเวลาซ้อมพอเวลาเราเล่นกันมันอาจจะแบบอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยมันหลุดขำอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วแต่ว่าพอเวลาเราวอร์มเราวอร์มร่างกายเราตั้งสติก่อนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบมีสติในการซ้อมควบคุมตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะทีนี้มาถามผู้กำกับบ้างปัญหาและอุปสรรคในการทำละครเวทีเรื่องนี้เจออะไรบ้างคะปัญหาอย่างแรกคือเลยนะคะคือเรื่องของเวลาในช่วงแรกคือมีปัญหามากเพราะว่าด้วยตัวเราเองก็ฝึกงานเหมือนกันและก็ต้องทำอันนี้คู่กันไปแล้วก็เหมือนเวลาการนัดเจอกันที่จะมาแบบครบทั้งโปรดักชันเนี่ยมันค่อนข้างยากอะค่ะแต่ว่าในช่วงตอนเนี้ยไม่ค่อยมีแล้วเนาะเราก็แบบไหลปกติดีไม่ค่อยมีปัญหาเริ่มลงตัวแล้วใช่ลงตัวแล้วก็ถือว่าต้องคอยติดตามแล้วเนาะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้อยากให้บอกถึงความพิเศษของละครเรื่องปาร์ตี้นี้เวทีมนุษย์หน่อยค่ะละครเรื่องนี้ค่ะมันเป็นคอมเมดี้ที่จริงๆแล้วมันไม่คอมเมดี้คือมันค่อนข้างเครียดค่ะแต่ว่าทำไมคนดูถึงตลกใช่ตรงนั้นมันไม่ใช่คอมเมดี้ที่แบบว่าคอมเมดี้เฉยๆตลกจังเลยอะไรแบบนั้นมันจะต้องแบบอะไรแอบแฝงอยู่ใช่มันมีอะไรให้คิดตั้งแต่ต้นจนจบทุกคำพูดของตัวละครคือมีความหมายทั้งหมดแต่เป็นความหมายใต้คำพูดโอ้โหพูดมาแค่นี้อยากจะไปต้องคิดตามตลอดเลยใช่ไหมก็คนดูอาจจะเอ๊ะรู้สึกเครียดแน่นอนสำหรับเรื่องนี้แต่ไม่ต้องเครียดตามไม่ต้องเครียดเนาะเพราะตัวละครแต่ละตัวจะส่งใหคุณผู้ชมได้รู้ว่าเอ้ยมันไม่น่าเครียดแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วทีนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนละครเวทีเรื่องนี้ล่ะคะมีใครบ้างคะอันดับแรกเลยคืออาจารย์สองคนค่ะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์สสะโสรสจิตวานิชกุลค่ะแล้วก็อาจารย์ขวัญชนกโชติมุตตะค่ะแล้วก็นักแสดงทั้ง5คนแล้วก็สเตจอีก3คนแล้วผู้กำกับที่เหลือค่ะอันนี้คือผู้สนับสนุนหลักเลยที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเรานะคะอันนี้ขอถามนิดนึงว่าทางด้านของอาจารย์ที่เป็นผู้ดูแลท่านให้คำแนะนำยังไงกับเราบ้างคะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้สำหรับการทำละครนะคะค่ะอาจารย์ก็หนูจะพูดยังไงดีล่ะให้คำแนะนำยังไงก็เขาก็สอนนะคะว่าละครเวทีที่ดีควรจะเป็นยังไงควรจะกำกับนักแสดงยังไงให้เขาเข้าใจในบทบาทนั้นให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะค่ะอ๋ออันนี้ก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คืออาจารย์ก็คอยให้คำแนะนำว่าจะไปบอกบทกับตัวละครแต่ละตัวยังไงให้เขาเข้าใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะกำกับยังไงให้เขาเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครจริงๆค่ะอยู่ที่ผู้กำกับเลยว่าจะให้คาแรคเตอร์แต่ละคาแรคเตอร์ดำเนินไปยังไงค่ะแล้วเรานี่กดดันไหมคะตัวเล็กๆอย่างนี้ต้องไปสั่งคนนู้นคนนี้ก็หนูไม่ได้กดดันที่เพราะว่าหนูไม่ได้สั่งเขาแต่ว่าหนูแค่สอนใช่แค่แบบว่าน้ามันเป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ได้แบบไปสั่งต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายนี้อยากจะให้เชิญชวนนะคะว่าละครเวทีเรื่องปาร์ตี้นี้เวทีมนุษย์เริ่มแสดงเมื่อไหร่คะแล้วก็ที่ไหนอะไรยังไงบ้างค่ะละครเรื่องปาร์ตี้นี้เวทีมนุษย์นะคะเล่นวันที่6ถึง7กันยายนค่ะเวลาบ่าย 3:00 นที่ออดิโทเรียมตึก15ชั้น2ค่ะที่คณะวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ม.รังสิตค่ะค่ะในฐานะนักแสดงเชิญชวนเลยค่ะค่ะอยากให้มาดูกันเยอะๆนะคะเพราะว่านักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนแบบทุ่มเทกับเทศกาลนี้มากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาดูกันนี่นะคะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งละครเวทีนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับละครเวทีที่มีชื่อเรื่องว่าปาร์ตี้นี้เวทีมนุษย์นะคะก็จะได้สะท้อนเนาะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าสังคมในปัจจุบันนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงกันบ้างตีหน้ากากใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะอะไรแบบนี้ก็ขอเชิญชวนให้มาชมกันนะคะวันที่6และ7กันยายนตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปและที่สำคัญชมฟรีเหมือนเดิมชมฟรีเหมือนเดิมนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆทั้งสองท่านนะคะก็คือน้องนุ่นแล้วก็น้องเชดดี้ค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะในช่วงของ RSU Society ค่ะครั้งหน้าจะมีอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันละกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ